สวัสดีครับผมเคียวอคูสิกไทยครับสวัสดีครับผมชินอคูสิกไทยครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับกับช่วง108รีวิวโดยอคูสิกไทย .net นะครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับพี่วันนี้เราอยู่ที่ร้านวีมิวสิกครับผมที่ตลาด200ปีรังสิตครับผมแล้วก็เป็นคือวีมิวสิกเนี่ยเป็นหนึ่งในสาขาของนี่คือร้านมิวสิกสโตนแล้วก็สินทองพาณิชย์ครับนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยดูทางเว็บไซต์และทางแฟนเพจที่อยู่ด้านล่างนะครับนอกจากสาขาที่นี่แล้วเนี่ยยังมีสาขาหนึ่งคือที่ในฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับผมนะครับแล้วก็นอกนั้นแล้วเนี่ยยังมีฝั่งบางนาด้วยก็คือใช้ชื่อร้านว่า Music Stone ที่อยู่ในเมกะบางนาครับนะครับหรือบางท่านอยากจะสั่งออนไลน์ก็มีคำว่า Music Stone โอเคจุดลักษณะออนไลน์ก็มีครับทาง Facebook นะครับวันนี้เรามาอยู่กับกีตาร์แบรนด์ที่ได้รับความนิยมอีกแบรนด์นึงครับคือครับยี่ห้อแลกครับผมก็ทางทีมงานพวกเราก็เคยรีวิวไปหลายรุ่นหลายรุ่นเหมือนกันนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดครับผมก่อนแนะนำรุ่นที่เรากำลังจะรีวิววันนี้แนะนำนิดหนึ่งว่าแลกเนี่ยเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสครับนะครับแต่มาทำที่จีนครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สเปคที่ค่อนข้างดีแล้วก็ราคาจะค่อนข้างย่อมเยาครับผมนะครับวันนี้เราอยู่กับแลกในซีรีส์ที่ชื่อว่า T70 ครับผมนะครับ T70 เนี่ยแบ่งเป็นง่ายก่อนก็คือ2ทรงครับอย่างที่เห็นเราถืออยู่เลยของผมคือทรงเรดน็อตของผมนี่ออกเป็นทรงสระทรงแกลนครับผมนะครับอ่ะในรุ่นของคุณเคี่ยวชื่อรุ่นเต็มว่าชื่อรุ่น T70DCE ก็คือทรงเรดน็อต C คือ cut away ส่วน E ก็คือนี่มีภาคไฟฟ้าด้วยครับผมส่วนของผมเป็น T70 ลงท้ายด้วย A ครับผมนะครับเป็นลักษณะ full body ตัวเต็มไม่ cut away ไม่มีภาคไฟฟ้าเป็นอะคูสติกเพียวๆนะครับลงท้ายด้วย A คือซีรีส์นี้แบ่งง่ายๆคือว่าถ้าเป็น full body ก็จะไม่มีภาคไฟฟ้าแต่ถ้ามีภาคไฟฟ้าก็จะเป็นแบบ cut away มาให้แบ่งง่ายๆนะครับส่วนราคาก็ตัวนี้อยู่ประมาณ 7,000 กว่าๆครับผมพอส่วนของผมมีผ้าไฟฟ้าอยู่หมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสเปคหลักๆของแต่ละทรงกันนะครับ ครับเราเริ่มจากหัวเลยคุณเคี่ยวเป็นสไตล์ของเขาเลยครับแหลกจะเป็นสไตล์แบบเนี้ยส่วนรุ่นนี้เฮดเพลทจะเป็นมอฮอกกานีข้างบนตีตาโลโก้เป็นโลโก้ของแหลกครับนะครับปะด้วยมอฮอกกานีครับผมนะครับอ่ะคราวนี้มาในส่วนของฟิงเกอร์บอร์ดครับฟิงเกอร์บอร์ดรุ่นนี้เป็นRosewood นะครับก็เป็นลายตามสไตล์ของ Rosewood เขาแหละแต่ก็เป็นแบบเรียบๆนะครับไม่ได้มีดอทอะไรตรงนี้นะครับก็สไตล์เรียบๆนะครับส่วนของผมก็เป็นแบบเช่นเดียวกันเลยครับนะครับออกสีดำนิดๆนะครับเป็น Rosewood เหมือนกันครับผมต่อมาเลยครับต่อมาก็คือ Bridge ก็เป็น Rosewood นะครับBridge Blue Rosewood นะครับครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของนัดนะครับนัดเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นสีดำครับนะครับตัวเนี้ยเป็นกาไฟเป็น Blackครับนะครับเพราะฉะนั้นกาไฟเนี่ยวัสดุจะดีกว่าพลาสติกนะครับการให้ซัพเทนการให้อะไรจะดีกว่าการตอบสนองในการสั่นของสายจะดีกว่าอ่ะคราวนี้มาส่วนของโรสเซตครับคุณเที่ยวโรสเซตก็เป็นไม้โรสบูดนะครับตรงนี้ตัดกับตรงกลางก็จะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับเป็นสไตล์ของแหลกเขาเลยครับผมนะครับอ่ะคราวนี้เรากลับมาดูที่ตรงในส่วนของลูกบิดบ้างลูกบิดก็เป็นสีดำนะครับครับผมรู้สึกว่าซีรีส์เนี่ยก็จะตัดด้วยสีดำนะพี่นะเป็นลายไม้ก็เน้นที่สีดำเน้นที่สีดำน็อตแบบนี้ดูสวยนะดูสวยนะดูหรูนะนะครับแล้วก็ในส่วนของคอครับก็เป็นมะฮอกกานีครับผมแล้วก็เคลือบเนี่ยจะเป็นเคลือบด้านครับผมนะครับจะเคลือบไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยค่อนข้างสไลด์มือได้ดีใช่นะครับอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของสเปคที่สำคัญนะครับหัวใจหลักเลยอ่ะเริ่มที่ไม้หน้าครับรุ่นนี้เป็นท็อปโซลิดนะครับไม้หน้าก็เป็นท็อปโซลิดสปรูทครับผมลวดลายเป็นไงพี่สวยงามนะครับและที่ผมชอบคือผมชอบแบบที่เขาไม่เคลือบหนาเกินไปครับผมนะครับมันจะไม่ค่อยเหนียวหนะใช่และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการเคลือบที่ไม่หนาเกินไปเนี่ยคือทำให้ไม้หน้าเนี่ยกระพือได้ดีเสียงที่ได้มีการขยับตัวได้ง่ายครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยจะค่อนข้างดังกังวานครับถ้าท่านมาลองกริ้งเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีความดังกังวานมากนะครับที่ผมบอกว่าไม้หน้าก็เป็นไม้ท็อปโซลิดให้พี่จิมพูดถึงไม้ท็อปโซลิดสักนิดหนึ่งครับผมท็อปโซลิดเนี่ยถ้าท่านมีงบประมาณเนี่ยนะครับ7,000-8,000เนี่ยซื้อได้แล้วนะครับอย่างแลกเองเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นท็อปโซลิดข้อดีคือว่าเมื่อเราได้กีตาร์ที่เป็นท็อปโซลิดเนี่ยวันนี้กีตาร์เสียงดีอย่างไรเนี่ยเล่นไปอีก3ปี5ปี1ปีกี่ปีก็ตามแต่ละมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆไม้มันจะมีการพัฒนาตัวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะตื่นเต้นและเล้าใจนะว่ากีตาร์เราเนี่ยอีกกี่ปีเสียงมันจะพัฒนาไปยังไงบ้างต้องเล่นนะครับอะไรครับรุ่นนี้ก็แบ็คไซด์เป็นลามิเนตมอฮอกกานีนะครับลายก็สวยงามตามสไตล์ของมอฮอกกานีนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงลามิเนตนิดนึงลามิเนตข้อดีของมันก็คือว่ามันทนต่อสภาพอากาศนะครับนะฮะกับสิ่งที่ได้จากกีตาร์ที่ทำจากไม้ลามิเนตพี่จิมสอนหน่อยและข้อดีอีกอย่างนึงเลยคุณเคี่ยวตรงนี้ผมชอบครับคือลามิเนตนอกจากทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยราคาย่อมเยาราคาจะย่อมเยานะครับถ้าท่านซื้อ
ท็อปที่เป็นโซลิดด้วยแบ็กไซด์เป็นโซลิดด้วยโอ้โหราคาจะขึ้นไปเยอะเลยครับผมนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยราคาจะย่อมยาวลงมาตามงบประมาณเพราะฉะนั้นถ้างบมีไม่มากนักผมคิดว่าท็อปโซลิดเนี่ยถือว่าได้กีตาร์ที่คุณภาพที่ดีแล้วครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดถึงพ่อไฟฟ้าหน่อยดิพ่อไฟฟ้าพ่อไฟฟ้าก็มีให้ครบเลยทั้งจูเนอร์วอลุ่มอยู่ตรงนี้โลมิดไฮมีหมดครบนี่ก็ตั้งสายด้วยนี่ตั้งสายเสียบแจ็คตรงนี้เปลี่ยนฐานตรงนี้ครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราควรจะเลือกกีตาร์ทรงแบบไหนนี่เพราะวันนี้เรามีให้เลือก2ทรงด้วยกันเอาง่ายๆว่าถ้าท่านชอบกีตาร์เสียงที่ดังกังวานมากๆท่านก็เลือกเดดน็อตนี่ตรงนี้แต่ถ้าท่านชอบโน้ตที่ชัดๆเล่นฟิงเกอร์แบบเสียงออกแบบเป็นโน้ตเป็นเม็ดๆเลยผมแนะนำทรงนี้ทรงนั้นและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ก็คือว่าถ้าท่านชอบเล่นกีตาร์ที่แบบให้ความสบายในการเล่น คุณจะเลือกกีตาร์ที่ทรงเล็กลงมาหน่อยอย่างเช่นทรงนี้จะเล่นสบายนะครับคราวนี้เราลองมาเล่นกันสักคอร์ด2คอร์ดดูว่าเมื่อเล่นแล้วเนี่ยเปรียบเทียบเสียงว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากคุณเชียวก่อนครับก็ทั้ง2ตัวนี้ผมว่าโทนเสียงก็ค่อนข้างดีทั้งคู่นะมันมีแต่ละมันไม่เหมือนกันมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวใช่นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวสักครู่เรามาลองเสียงกันแบบเต็มๆดูนะครับสักครู่ครับThank you.
ท่านที่มีงบประมาณอย่างที่บอกอย่างตัวนี้อยู่ที่ 7,000 กว่าบาทไม่มีพิกอัพใช่นะครับก็ได้สุดอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีงบประมาณเนี่ยก็มองหาท็อปสุดเลยครับผมนะครับก็แนะนำแหละนะครับแหลกนอกเหนือจากรุ่นที่เราถือในมือเนี่ยนะครับของเพิ่งเข้ามาเลยนะยังมีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับแนะนำลองสอบถามที่ร้านเข้าไปทางแฟนเพจของที่ร้านก็ได้เราทิ้งไว้ให้ดูด้านล่างนี้เลยนะครับก็ลองสอบถามดูเผื่อท่านอยากจะดูรุ่นอื่นๆด้วยนะครับอ่ะวันนี้เรากับช่วง108รีวิวโดย acousticthai.net ครับหมดเวลาแล้วครับครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ